คยคิดอย่างนี้ไหมว่าอะไรที่ถูกและคิดว่าดีแต่ในที่สุดไม่ได้ส่งผลดีและถูกต้องและนำพาซึ่งความเสียหาย CGN Thai สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ซึ่งเป็นพรสำหรับทุกท่านแต่เช้าตรู่ผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีจะแบ่งปันจากพระคำหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่13ข้อ11ถึง24หัวเรื่องที่จะแบ่งปันในวันนี้ชื่อว่าอ้างพระเจ้าทำลายคนของพระเจ้า1พงศ์กษัตริย์บทที่13ข้อ11ถึง24มีผู้เผยพระวจนะอาวุโสคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเบตเอลบุตรชายของเขามาเล่าให้ฟังถึงทุกอย่างที่คนของพระเจ้าทำในวันนั้นที่เบตเอลพวกเขายังได้บอกบิดาของเขาเรื่องถ้อยคำที่คนของพระเจ้ากล่าวกับพระราชาด้วยและบิดาของเขาถามพวกเขาว่าท่านไปทางไหนและพวกบุตรชายของเขาก็ชี้ทางที่คนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปเขาจึงพูดกับพวกบุตรชายว่าจงผูกอานลาให้พ่อพวกเขาจึงผูกอานลาให้แล้วเขาก็ขึ้นขี่เขาไปตามคนของพระเจ้าและพบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่งเขาจึงพูดกับท่านว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาห์หรือท่านตอบว่าใช่แล้วเขาจึงตอบท่านว่าเชิญไปบ้านกับข้าพเจ้าและรับประทานอาหารกันท่านพูดว่าข้าพเจ้าจะกลับไปกับท่านหรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ข้าพเจ้าจะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำกับท่านในสถานที่นี้ไม่ได้เพราะพระวจนะของพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่นหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามาเขาจึงพูดกับท่านว่าข้าพเจ้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับท่านด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระยาเวว่าจงพาเขากลับบ้านกับเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแต่เขาโกหกท่านดังนั้นท่านจึงกลับไปกับเขาได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำในบ้านของเขาขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพระยาเวมายังผู้เผยพระวจนะผู้นำท่านกลับมาและเขาร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและไม่รักษาพระบัญญัติที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำศพของเจ้าจะไปไม่ถึงอุโมงค์ฝังศพบรรพบุรุษของเจ้าต่อมาหลังจากท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้วเขาก็ผูกอานลาให้ผู้เผยพระวจนะผู้ที่เขาได้พากลับมาเมื่อท่านไปมีสิงโตมาพบท่านระหว่างทางและฆ่าท่านเสียและศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางและลาตัวหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างๆศพสิงโตก็ยืนอยู่ข้างๆศพด้วยพระคัมภีร์ในวันนี้มีสิ่งที่น่าคิดก็คือว่ามีพวกผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ที่เบตเอลแล้วก็ลูกๆก็กลับมาบ้านมีผู้เผยพระวจนะที่เป็นคนชราคนหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีการจัดเลี้ยงและอยู่กินด้วยกันเนื่องจากว่ามีคนของพระเจ้าที่อยู่ในที่นั้นด้วยก็พากันเชิญคนของพระเจ้ามาเพื่อที่จะรับประทานงานเลี้ยงด้วยกันแต่ว่าพระเจ้าได้บอกกับคนของพระเจ้าบอกว่าอย่ากินดื่มอะไรที่นั่นนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ไม่ประสงค์ให้มีการไปร่วมฉลองหรือรับประทานกับผู้เผยพระวจนะชลาแต่ว่าผู้เผยพระวจนะที่สูงวัยก็ได้บอกว่าเอ๊ะผมก็เป็นคนของพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ก่อนเถอะอยู่กินข้าวด้วยกันเฉลิมฉลองด้วยกันเพราะมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นในที่สุดคนของพระเจ้าก็ตัดสินใจว่าเนื่องจากผู้เผยพระวจนะชลามาชวนก็คิดว่าโอเคในเมื่อโอเคก็อยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันปรากฏว่าพระคำของพระเจ้านั้นมาถึงคนของพระเจ้าว่าเจ้าได้ฝ่าฝืนคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ทำตามพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าโอ้คนของพระเจ้าคิดว่าอยู่ทานข้าวกับคนของพระเจ้า
ซึ่งผู้รับใช้สูงวัยก็เชิญรับประทานด้วยกันมันก็ไม่น่ามีอะไรแต่ก่อนหน้านี้พระเจ้าได้ย้ำกับคนของพระเจ้าบอกว่าอย่าเฉลิมฉลองอย่ากินด้วยกันปรากฏว่าเขาคิดว่าถูกงานนี้ไม่ใช่แล้วเจ้ากลับมากินดื่มในสถานที่พระองค์ตัดห้ามไว้ฉะนั้นร่างของเจ้าจะไม่ถูกฝังในอุโมงค์ของบรรพบุรุษแล้วในที่สุดหลังจากนั้นในระหว่างทางก็มีสิงโตมาฆ่าคนของพระเจ้าเลยร่างของเขาถูกทิ้งไว้กลางทางมีลาและสิงโตยืนอยู่ข้างๆบทเรียนนี้ทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะเราในฐานะที่อยากจะทำอะไรให้ถูกต้องกับพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องคิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่คิดว่าถูกมันอาจจะไม่ถูกเสมอไปแม้กระทั่งผู้รับใช้สูงวัยที่มาบอกว่าเชิญไปทานข้าวด้วยกันเราบอกคุณก็เป็นคนของพระเจ้าฉันก็คนของพระเจ้าฉะนั้นฉันพูดอะไรก็น่าฟังฉันแต่ผู้รับใช้ชราคนนี้ไม่ได้พูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถูกที่ถูกก็คือห้ามรับประทานด้วยกันในที่สุดก็ส่งผลให้ผู้รับใช้คนนั้นมีอันเป็นไปแล้วตายเพราะสิงนั้นมาทำร้ายและทำให้ตายระหว่างทางผมคิดถึงว่าพวกเราทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้ต้องระมัดระวังมีสิ่งที่คิดว่าถูกและดีสารพัดเลยที่เข้ามาหาเราแต่ถูกและดีของเขาต้องระมัดระวังว่าอาจจะไม่ใช่ถูกและดีสำหรับเราเสมอไปโดยเฉพาะคนที่บอกว่ามาในนามของพระเจ้าผมก็อยากจะหนุนใจด้วยข้อคิดสัก 2-3 ข้อในที่นี้เนี่ยนะอันที่1ก็คือว่ามีการโกหกเกิดขึ้นผู้รับใช้พระเจ้าผู้สูงวัยผมก็ไม่ทราบเป็นเพราะว่าท่านสูงวัยหรือเปล่าทำให้ท่านอ้างพระเจ้าแล้วทำให้ทุกคนต้องฟังดังนั้นก็พวกเราต้องระมัดระวังนิดหน่อยกลั่นกรองนิดหน่อยเวลาใครพูดอะไรว่ามาจากพระเจ้าประการที่สองเนี่ยเราต้องกลั่นกรองไว้ว่าเอ้ยถ้าเขาบอกมาจากพระเจ้าอ้าวพระเจ้าสั่งเราบอกว่าอย่ารับประทานอย่ากินเลี้ยงแต่ทำไมคนนี้บอกว่ามาจากพระเจ้าแล้วบอกว่ากินเลี้ยงได้เราต้องคิดถึงว่าคำสั่งอันดับแรกเริ่มต้นจากพระเจ้าถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดท่านทั้งหลายที่จะตัดสินใจทำอะไรต้องคำนึงถึงอย่างนี้ก่อนว่าพระเจ้าตัดอะไรกับท่านพระเจ้าเริ่มต้นอะไรกับท่านพระเจ้าให้นิมิตอะไรกับท่านพระเจ้าให้ภาระใจอะไรกับท่านใช่หรือเปล่าที่เราจะคบกับผู้ที่เรากำลังคบกับเขาอยู่แล้วเราจะเดินต่อกันได้ไหมพระเจ้าตัดอะไรพระเจ้าทรงนำยังไงเราจะไปหุ้นส่วนกับใครแล้วเราจะไปช่วยใครนั้นพระเจ้าทรงนำหรือเปล่าคิดจากทั้งหลายคงมีประสบการณ์อย่างนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพวกเราที่อยู่ในโบสถ์เราเน้นเรื่องการไม่เป็นหนี้ฉะนั้นในเมื่อเราได้ยินคนที่เป็นหนี้มาร้องห่มร้องไห้เรารู้สึกสงสารและอยากจะไปช่วยเคลียร์หนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีคนนึงเข้ามาหาพวกเราร้องห่มร้องไห้แล้วก็ขอให้เราไปเคลียร์หนี้ผมก็นึกว่าการไปช่วยเคลียร์หนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาบอกว่าถ้าผมไม่เคลียร์ครั้งนี้ตายแน่เลยเป็นหนี้นอกระบบผมจะโดนเล่นงานแน่เลยผมจะโดนออกจากงานผมจะโดนดื้อย่างนี้เป็นต้นผมก็จัดทีมเลยทีมรักพระเจ้าทั้งหลายในโบสถ์พากันไปช่วยเคลียร์หนี้งานนั้นเราเรียกอะไรเงินหมดไปตั้งเกือบแสนหนึ่งเพื่อที่ไปช่วยน้องคนนี้เคลียร์นี่หลังจากนั้นเราว่าเฮ้ยทุกอย่างแล้วนะต้องช่วยกันเคลียร์จบแล้วนะพวกเราคิดว่าเคลียร์นี่จบตั้งแต่นี้ไปน้องคนนั้นจะรักพระเจ้าไปโบสถ์ดำเนินกับพระเจ้าโอ้ยโยอีกไม่นานหลังจากนั้นได้ข่าวมีหนี้อีกแล้วก็กลายเป็นว่าการที่เราคิดว่าถูกก็คือไปช่วยเขาเคลียร์นี่เท่ากับไปทำให้เราลดหนี้ให้กับเขาแล้วเขาไปสร้างหนี้ใหม่ได้แล้วหนี้ใหม่ที่เขาไปสร้างนั้นใหญ่โตมโหฬารเกินกว่าที่เราจะสามารถเคลียร์ได้เรามาระวังให้ดีครับอะไรที่ท่านกำลังคิดว่าใช่แล้วมีไม่ใช่อยู่หรือเปล่ากันกองให้ดีในที่นี้คนของพระเจ้าโดนผู้รับใช้ชราคนนี้หลอกแล้วมีอันเป็นไปดังนั้นท่านตัดสินใจให้ดีที่ใช่จริงหรือเปล่าถ้าใช่และมาจากพระเจ้าเอเมนถ้าไม่ใช่
ระมัดระวังให้ดีบางทีจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าขอให้เรามีความแม่นยำและปัญญาที่มาจากเบื้องบนที่จะพินิจพิจารณาว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่ขอพระเจ้าอวยพรธรรมิกชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมและศึกษาพระคำในเช้าวันนี้ในนามพระคริสต์อาเมนอยากให้ท่านทั้งหลายแบ่งปันพระพรนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้พันธกิจของ CGN ไทยได้ปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในท่ามกลางท่านทั้งหลายอย่าลืมอธิษฐานเผื่อทีมงานและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์สนับสนุนท่านทำได้ขอพรของพระเจ้าอยู่กับทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสวัสดีครับ